ตรวจเขาได้ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าจะมีเลขหนึ่งถึงเลข11เขาจะแบ่งห้องให้เรียบร้อยแล้วแล้วรายชื่อก็มีตามนี้แหละค่ะท่านแรกค่ะหมายเลข3สมาคมอีสานเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะคุณสามใจบุญสวัสดีค่ะทุกท่านฉันชื่อสายใจบุญค่ะจบการศึกษาอันปริญญา undergraduate from Northeastern Illinois University my major is early childhood education and I graduated from Rush University with a master's degree in nursing and currently I'm working as a surgical nurse at Loyola Universityตอนนี้สมาคมไปฝากก็มีสมาชิกใหม่นะคะคือคุณสายใจบุญมีคุณสายใจบุญมีนี่มีฮอบบี้อะไรที่ชอบเล่นไหมคะเวลาว่างค่ะฉันชอบออกกำลังกายชอบว่ายน้ำแล้วก็ชอบวิ่งค่ะชอบอ่านหนังสือแล้วก็ถ้ามีเวลาจริงๆฉันชอบก็เที่ยวท่องเที่ยวไปต่างประเทศค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะสมมติว่าเราชอบกีฬาว่ายน้ำใช่ค่ะเราอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ปกครองที่ยังมีผู้เด็กเล็กแดงทั้งหลายยังว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยอยากจะให้เขาหัดว่ายน้ำจะสอนให้ยังไงได้ค่ะกีฬาว่ายน้ำอย่างแรกให้ฉันมีขุดนะคะกีฬาอย่างแรกที่จะสอนให้ขุดที่ฉันเป็นก็คือการว่ายน้ำเพราะว่าการว่ายน้ำนี่เป็นการช่วยเขาสามารถช่วยชีวิตของเขาได้ถ้าว่าเขาแบบถ้าไปที่เรืออะไรนี้แล้วเกิดต้องเป็นแคปเป็นเขาก็สามารถช่วยตัวเองได้แล้วนอกจากที่เขาจะช่วยตัวเองได้ถ้าเขาว่ายน้ำแบบแข็งแรงเขาก็สามารถช่วยคนอื่นได้ค่ะขอบคุณค่ะเสียงตบมือดังๆเลยนะคะจากสมาคมสายค่ะหมายเลขสามนะคะคุณสายใจบุญค่ะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขเก้าค่ะเจอเลยค่ะหมายเลข9คุณแคโรเทียนกูลนะคะศิษย์เก่าโรงพยาบาลหญิงเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะให้นำตัวเองก่อนนะคะเก่งมากนะคะเวลาเราจะเห็นผู้หญิงสวยๆนะคะเป็นนักไอทีนะคะที่คนนึงคิดว่าถ้ามีโอกาสกลับไปไทยอยากทำอะไรให้ประเทศไทยบ้างคะในสาขาที่เราเรียนก็ตอนนี้บริษัทใหญ่เวลาจะมาบอกเขาจะใช้ outsource ของต่างประเทศเป็นเยอะมากก็อยากจะไปช่วยตรงจุดนั้นนะคะก็คนไทยก็สามารถดีมากค่ะขอบคุณค่ะเสียงปรบมือดังนะคะให้กับคุณแคลร์เรียนคุณค่ะศึกษาโรงพยาบาลหญิงค่ะผ่านไปนะคะบุคลิกของการพูดหน้าเวทีของเธอทั้งสองคนไม่แพ้กันเลยหมายเลข5ค่ะหมายเลข5ค่ะสมาคมชาวใต้เป็นผู้ส่งเข้าประกวดคุณมาริสาบัวงามแนะนำตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะมาริสาบัวงามค่ะจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะคณะบริหารธุรกิจเอกการบัญชีค่ะเอกการบัญชีเอาไม่ง่ายเลยเราเป็นถึงนักบริหารแล้วก็ทางไฟแนนซ์ทางการเงินถ้าเราอยู่ในระดับของผู้บริหารเราอยากได้ลูกน้องแบบไหนอยากได้ลูกน้องที่มีความตั้งใจในการทำงานค่ะตรงต่อเวลาเพราะว่าเวลาเราแอสไซน์งานน้องไปอะค่ะว่าเดทไลน์คือวันนี้เราก็อยากได้วันนี้ไม่ใช่เลื่อนไปอะค่ะคืออยากได้คนที่ตั้งใจทำงานจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะให้กับสมาคมชาวใต้นะคะคุณมาริสาโรงงานค่ะฉะนั้นเราจะเป็นลีดเดอร์ที่ดีเราต้องมีลูกน้องที่เป็นคนทำงาน
ตรงต่อเวลาเสร็จงานให้ตรงเวลานะคะพบกับหมายเลข10ค่ะเชิญค่ะหมายเลข10วู้ Century 21เป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะคะคุณชลกรนิสสกุลนะคะแนะนำตัวเองค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชลกรนิสสกุลนะคะชื่อเล่นชื่อนักดีค่ะจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจการเงินสาขาการบริหารการจัดการค่ะแล้วสาขาเดียวหรือเปล่าที่มาทำไมเนี่ยจะมาศึกษาต่อค่ะทางด้านไหนคะทางด้านแมเนจเอ็มบีเอค่ะแมเนจเอ็มบีเอต่อเรียนภาษาต่อเรียนภาษาต่อนะคะชอบเล่นกีฬาอะไรประเภทไหนไหมคะจริงจริงปกติแล้วงานอดิเรกคือชอบเล่นกีฬาค่ะชอบเล่นกีฬาทำเพลงอ่ะแต่เล่นเราจบบริหารธุรกิจการตลาดมาด้วยสมมติว่าเราอยู่ที่ทำงานของเซนจูรี่ทูนที่วันเราจะแนะนำบริษัทเซนจูรี่ทูนที่วันยังไงคะจริงๆเราบริษัททูนที่วันบริษัทเซนจูรี่ทูนที่วันคือตอนนี้เป็นบริษัทเรียลเอสเตทอันดับหนึ่งของรัฐอิลลินอยส์นะคะเจ้าของคุณแมนซี่นะคะก็จะเป็นผู้ที่เก่งมากก็จะแนะนำว่าการทำ real estate ก็คือเราต้องมีการโฆษณาความสำคัญมีการ PR ให้สื่อต่างชาติได้รับรู้ขอบคุณค่ะก็รับสมัครงานเลยนะคะพี่แนนซี่จากเซนตุรีชวนที่วันค่ะเสียงปรบมือให้กับเธอนะคะหมายเลขสิบคุณชลกรนิสสกุลค่ะพบกับหมายเลขหนึ่งค่ะเสียงเฮมาแล้วจากมิสเอเชียไทยรีสอร์ทนะคะที่สาเชิญค่ะแนะนำตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออลิสาค่ะตอนนี้เรียนมหาลัยที่ U of I เป็นนักแชมเพนสาขา Departmental Media แล้วก็ Advertisement แล้วหนูชอบระบายสีจริงๆแล้วทำในเวลาชอบออกกำลังกายทุกวันที่เจ๋งแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ก็พ่อตัวเองขอบคุณนะคุณพ่อแบบนี้นะคะขอบคุณเยอะค่ะวันนี้คุณพ่อมาซิกบอกว่าคุณแม่ด้วยเดี๋ยวไม่แฝงขอบคุณคุณแม่น่ารักจังเลยพ่อคุณแม่มาเชียร์ด้วยนะคะก็เมื่อกี้นี้พี่ได้ยินว่าชอบวาดรูปใช่ไหมคะเล่นกีฬานี่มันก็ปกติแต่วาดรูปนี่ถือว่าแปลกหน่อยทำไมถึงชอบวาดรูปหนูชอบวาดรูปเพราะว่าหนูเชื่อมี intelligence หลายอย่างแล้วถ้ามีหนู spatial intelligence mathematical arts มันจะช่วย expand หรือซึ่งช่วยว่า perspective เรื่องอะไรความหนูเชื่อว่าถ้าอะไรที่ induce ขอโทษสารใช่ไหมว่าถ้าเห็นศิลปะอะไรรู้สึกดีใจหรือเสียใจไม่ต้องเป็นอาร์ที่รู้สึกว่าดีใจแค่เสียใจมันอินดิสเฟลลิ่งก็คืออาร์ทำแบบหนูแล้วมันช่วยในเอาต่อถือว่าการวาดรูปก็เป็นการระบายความรู้สึกของอารมณ์ได้และเป็นที่ผ่อนคลายอารมณ์ของเราได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะค่ะเสียงปรบมือแรงๆให้กับน้องอลิสาอามาเดอร์คุณนะคะมิสเอเชียไทยและสอบผู้ส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลข11ค่ะเชิญหมายเลข11คุณสาวินีสุวรรณสิงห์ศักดิ์เซ็นทรัลไทยคอมมูนิตี้เป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสายรีสุวรรณสิงห์ศักดิ์ค่ะจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแม่พิโดนค่ะจบสาขาการจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะแปลนะคะสาขาของสิ่งแวดล้อมซึ่งประเทศไทยเรารู้สึกจะเพิ่งจะเริ่มกันไม่นานนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่ถึงเรื่องสาขานี้ค่ะทั้งที่ก็มีสาขาถึงเยอะแยะไปเอนจิเนียริ่งหมอพยาบาลเต็มไปหมดเพราะว่าตอนนี้5-10ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดเหตุ global warming หรือทุกคนจะตระหนักในเรื่องถึงภาวะโลกร้อนมากขึ้นก
ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของคนในสังคมเพื่อช่วยกันรณรงค์รักษาโลกของเราให้อยู่นานยิ่งขึ้นเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับผู้รณรงค์สิ่งแวดล้อมของเราท่านต่อไปนะคะคือหมายเลข11คุณสาวินีสุวรรณสินสัตว์นะคะจากเซ็นเตอร์ไทยคอมมูนิตี้ออฟฟิโนผู้ส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลขต่อไปหมายเลข2ค่ะหมายเลข2คุณชิดชนกกันรัตน์ BIR เป็นผู้ส่งเข้าประกวดเชิญค่ะสวัสดีค่ะแขกท่านผู้มีเกียรติท่านนางสาวชิชนกนรัตน์ค่ะชื่อเล่นแพมค่ะจบปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัฐบาลค่ะจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขามีเดียอาร์ตแอนด์ดีไซน์ค่ะขณะนี้เรียนอยู่ที่ BIR Training Center ค่ะ BIR นี่เป็นโรงเรียนสอนภาษาเป็นงานสอนภาษาค่ะสมมติว่าพี่อยากจะให้น้องโฆษณาโรงเรียน BIRดูซิว่าเรามีแอคชั่นเชิญชวนและเป็นสักกี่คนมาเข้าที่เรียนได้ไหมคะได้ค่ะ BIR Learning Center เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ดีที่สุดในชิคาโกค่ะแล้วก็เขาเปิดโอกาสให้เราเรียนทั้งตัวคอร์สหลักแล้วก็มีเวิร์กช็อปให้เราเรียนแล้วก็ยังให้เราได้ออกไปเรียนข้างนอกด้วยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนมาเรียนที่ BIR ด้วยกันค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกองเชียร์ของ BIR นะคะหมายเลข2ขอบคุณชิดชนกกันรัตน์ค่ะขอบคุณค่ะหมายเลข7ค่ะคุณเอรินอินทจักรปรบมือดังๆชมโกลฟ์เป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะอยู่ชมรมกอล์ฟเนี่ยตีกอล์ฟเป็นไหมคะตีกอล์ฟเป็นมานะคะหนูเคยตีตอนประมาณ15ขวบไหนนะกอล์ฟเขาไหนนะเสียงเชียร์อยู่ตรงไหนเนี่ยก็ยังจะเป็นจะเป็นจะเป็นเนี่ยพี่ดังกอล์ฟจะเป็นยังไงตามที่เขาเชียร์เนี่ยบอกพี่ได้ไหมคะค่ะสำหรับหนูนะคะกีฬากอล์ฟอาจจะไม่ใช่กีฬาที่ตอบให้เราเดินกับการลดความน้ำหนักนะคะแต่กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่เสริมสร้างบุคลิกภาพของเราค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเวลาที่ผู้หญิงเล่นกีฬากอล์ฟหนูคิดว่ามันช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้หญิงได้และผู้หญิงเล่นกีฬากอล์ฟเนี่ยสรีระของเขาเนี่ยจะดูดีค่ะขอบคุณค่ะเสียงตบมือดังๆให้กับคุณมงคลนะคะคุณเอรินคุณจักรหมายเลข7ค่ะหมายเลข4ค่ะคุณจิราพรชุ่มมงคลสมาคมชาวเหนือเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะชาวเหนือที่ไหนคะสวัสดีค่ะชื่อจิราพรชุ่มมงคลเจ้าของคนแจงนายค่ะชาวชาวเหนือส่งเข้าประกวดกันเลยทุ่งกำเนิดนะคะโอ้งามแท้ค่ะก็ศิลปการนะคะก็จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มาเรียนต่อที่นี่ที่ Newton College ค่ะคณะ Counseling Ministry หรือว่าการให้คำปรึกษาค่ะแปลกเหมือนกันเมื่อกี้นี่มีสังคมตอนนี้มี Counseling ซึ่งปกติคนไทยก็ไม่ค่อยจะเรียนสักเท่าไหร่ทำไมถึงเลือก Counseling เนี่ยที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวบอกสักนิดการ Counseling เป็นการที่เราให้คำปรึกษาเชิงป้องกันให้กับคนที่จะช่วยเหลือคนในการที่จะสามารถที่จะผ่านพ้นสิ่งที่เขาติดขัดในชีวิตไปได้นะคะแล้วก็คิดว่าจะกลับไปเพื่อที่จะทำงานกับเด็กกับองค์กรที่ทำงานกับเด็กแล้วก็รวมถึงตัวเด็กเองด้วยค่ะดีมากค่ะขอบคุณค่ะที่จะช่วยเหลือประเทศไทยได้มากค่ะสาขาวิชาที่เหลือนะคะสมาคมชาวเหนือค่ะคุณกีฬากรทุ่งมงคลท่านต่อไปนะคะหมายเลข8ค่ะหมายเลข8คุณพัชิตาพิตะนพพันธ์สมาคมไทยอเมริกันแห่งแรกนอนผู้ส่งเข้าประกวดเชิญค่ะชื่อคุณพัชิตาชื่อคุณนะคะพัชิตาพิตะนพพันธ์ค่ะตอนอยู่เมืองไทยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตสาขาธุรกิจการบินค่ะธุรกิจการบินนอกจากเรียนทางธุรกิจการบินแล้วเนี่ยอยากจะทำอะไรนอกจากเรื่องการบินไหมคะจริงๆแล้วคงอยากจะเป็นแอร์ใช่ค่ะจริงๆแล้วอยากจะเป็นแอร์
าถ้าเป็นไม่ได้จริงๆก็คงไปช่วยธุรกิจที่บ้านธุรกิจที่บ้านทำอะไรคะที่บ้านทำโรงเรื่อยค่ะแล้วก็มีการค่ะที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตใช่ค่ะดูไม่เหมือนคนใต้เลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเป็นแอร์โฮสเตสจริงๆตามที่เราฝันฝันเราต้องคิดว่าเราเป็นได้ถ้าเราเป็นแอร์โฮสเตสขึ้นมาในสายการบินหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไปบริการท่านหนึ่งท่านผู้นี้รู้สึกจุกจิกจู้จี้มากเลยคอมเพลนมากเลยเราจะปลอบใจเขายังไงดีจะคุยกับเขายังไงดีจะทำยังไงที่จะทำให้คนนั้นหายได้ถ้าลูกค้าเกิดหูลูกค้ามีอารมณ์หงุดหงิดไม่พอใจแอร์คนอื่นเอาไม่ไหวแล้วบอกช่วยทีเถอะช่วยไปปราบคุณลุงคนนั้นทีเถอะทำยังไงดีด้วยถ้าเกิดถ้าเป็นแอร์ก็จะเป็นงานที่บริการลูกค้าใช่ไหมคะหนูก็ต้องเข้าไปพูดคุยว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรหนูต้องพยายามทำทุกสิ่งในสิ่งที่ลูกค้าต้องการออกมาอย่างที่เขาหวังเพราะว่าเราทำงานบริการขอบคุณค่ะเสียงปรบมือดังๆให้กับนางแอร์โฮสเตสคนต่อไปในอนาคตนะคะคุณพัชริตาพิตะนพพันธ์จากสมาคมไทยบริการแห่งรัฐเหนือผู้ส่งประกวดท่านสุดท้ายใช่ไหมคะเสียงปรบมือดังๆให้กับหมายเลข6ค่ะคุณณัฐนรีมูลักศรีค่ะชมรมไทยฟ้าเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะยังไม่ทันพูดเลย the best เนี่ยงงนะเพื่อที่จะได้ใส่ไอเดียใส่เทคนิคการสอนอะไรลงไปในโรงเรียนของคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องเก๊กนะคะ